รายการน้องใหม่ครับของ The Standard Wealth ที่มีชื่อว่า Wealth History ตอนนี้ก็ได้เริ่มที่จะออกมาเป็นเวลาหลายสิบตอนแล้วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับทีมงานมองแบบนี้ครับว่าเราควรที่จะมีการนำเอาเทปเหล่านี้เนี่ยรวมตัวกันแล้วก็จัดการเป็นเมดเล่ครับโดยเมดเล่ที่1ของเราในวันนี้เนี่ยจะผนวกไปด้วยเรื่องของ City of London ครับหลายคนบอกว่าลอนดอนยังคงถือว่าเป็น1ในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกแล้วมันเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างนะครับนอกเหนือไปจากนี้ครับบางคนจะเคยได้ยินครับเรื่องของจอร์จโซรอสที่มีการโจมตีค่าเงินไม่ใช่แค่เงินบาทนะครับก่อนหน้านั้นเขาได้มีการดำเนินการมาแล้วนะครับกับธนาคารกลางของอังกฤษเขาใช้วิธีการอะไรรวมถึงเวลาที่เราคุยถึงเศรษฐกิจตกต่ำวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเลยต้องย้อนกลับไป15ปีแล้วคือปี2008ก็คือการล้มลงของ Lehman Brothers ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับตราสาร CDO Mortgage Backed Security สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรเรารวบรวมมาให้ทุกท่านได้ฟังกันแล้วนะครับใน Wealth History Medley ครับ Wealth History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History World History วันนี้นะครับจะมาพูดถึง City of London เรียกร้องกันมาเยอะนะครับหลายคนบอกว่าเราทราบว่า City of London นั้นเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกกันด้วยและเป็นแหล่งในการสร้างความมั่งคั่งให้กับสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษกันด้วยท่านผู้ชมเคยตั้งคำถามไหมครับว่าอังกฤษนั้นหลังจากจบสงครามโลก2ครั้งแล้วเนี่ยฐานะทางการเงินเขานั้นย่ำแย่ลงมาเรื่อยๆแบรนด์สำคัญสำคัญของอังกฤษนั้นถูกขายไปกับต่างชาติจนหมดถ้าเราดูแบรนด์รถยนต์ตอนนี้ก็ไปกันเกือบหมดแล้วเหลือไม่กี่ยี่ห้อที่เป็นของคนอังกฤษเองเอแล้วเขาเหลืออะไรที่เป็นเศรษฐกิจเซกเตอร์สำคัญของบ้านเขาก็ต้องตอบแบบนี้แหละครับนั่นก็คือเซกเตอร์ทางการเงินและ City of London ซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆที่เขาเรียกกันว่า Square Mile คือพื้นที่ที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษด้วย World History วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าที่มาที่ไปของ City of London นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและทำไมเขาถึงสามารถที่จะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลของโลกทั้งใบนี้ได้กันด้วยนะครับWealth History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ Wealth Historyขอย้อนกลับไปก่อนนะครับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจอังกฤษนะครับในยุคก่อนกันบ้างท่านผู้ชมคงจะรู้จักคำว่า British Empire หรือว่าจักรวรรดิ British นะครับว่าเป็นจักรวรรดิที่มีพื้นที่เนี่ย1ใน4ของโลกแล้วรวมกันแล้วทั้งจักรวรรดิมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับจวบจนกระทั่งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ที่พวกเขานั้นสูญเสียความเป็นผู้นำนะครับของเศรษฐกิจโลกไปด้วยการทำสงครามโลก2ครั้งของอังกฤษครับก็คือสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ทำให้อังกฤษนั้นเผชิญกับปัญหาการขาดเงินอย่างมหาศาลครับ GDP ของทั้ง British Empire หายไป 25% คนอังกฤษมักจะพูดแบบนี้ครับ The two wars bankrupt us มีความหมายว่าทำสงคราม2ครั้งพวกตัวเองแทบจะล้มละลายกันเลยนะครับซึ่งในช่วงนั้นเองนะครับทำให้สถานภาพการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกรวมถึงสถานภาพของเงินปอนด์สเตอร์ลิงซึ่งครั้งหนึ่งเป็นสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้เป็นสกุลเงินที่ต้องบอกว่าดอลลาร์วันนี้เป็นอย่างไรณเวลานั้นปอนด์สเตอร์ลิงก็เป็นแบบนั้นกันด้วยแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่า1อาทิตย์หลังจากที่สัมพันธมิตรเอาชนะนาซีเยอรมันได้วินสตันเชอร์ชิลวีรบุรุษสงครามของอังกฤษพ่ายแพ้การเลือกตั้งนะครับต่อผู้นำพรรคแรงงานก็คือเคลเมนต์แอตลีในช่วงนั้นครับเคลเมนต์แอตลีมีนโยบายในการที่จะต้องปล่อยอาณานิคมเดิมของตัวเองออกไปจาก British Empire สาเหตุเพราะอังกฤษนั้นไม่มีเงินในการที่จะดูแลบรรดาอาณานิคมเหล่านี้กันแล้วด้วยดังนั้นอังกฤษเองจำเป็นที่จะต้องมีการยอมรับว่าพวกเขาไม่ใช่เศรษฐกิจอันดับที่1ของโลกนอกเหนือไปจากนี้พวกเขาต้องการเม็ดเงินมหาศาลในการที่จะฟื้นตัวประเทศของเขาและเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดเลยก็มาจากการช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาที่เรียกกันว่าเงิน Marshall Plan เงินก้อนนั้นครับ 40% ถูกมอบให้กับอังกฤษในขณะที่อีก 60% ไปหารกันเอาครับกับประเทศอีก17ประเทศในยุโรปกันด้วยซึ่งเวลาในช่วงดังกล่าวครับหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2มาประมาณสัก3ทศวรรษคือช่วงเวลาที่อังกฤษนั้น
จอกับปัญหาก็คือการบริหารประเทศ2แนวครับในช่วงเวลาเดียวกันกล่าวคือเดี๋ยวก็บริหารโดยพรรคเลเบอร์เดี๋ยวก็บริหารโดยพรรคอนุรักษ์นิยมดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวอังกฤษเองจึงเจอปัญหา2ด้านทางด้านของสังคมนิยมเองครับสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาก็คือการที่มีสภาพแรงงานที่เข้มแข็งมากๆดังนั้นความสามารถในการแข่งขันของอังกฤษในเซกเตอร์อุตสาหกรรมลดน้อยลงเรื่อยๆผลิตภาพลดน้อยลงเรื่อยๆกิจการหลายกิจการครับซึ่งพรรคเลเบอร์หรือว่าพรรคแรงงานนั้นมีการเอาเข้ามาเป็นรัฐวิสาหกิจเช่นกิจการเหมืองแร่แล้วก็เหมืองถ่านหินนั้นไม่ได้มีการสร้างกำไรมีแต่สร้างการขาดงบดุลทางการคลังโดยต่อเนื่องกันด้วยจวบจนกระทั่งปี1978ครับที่นางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์นั้นสามารถเอาชนะการเลือกตั้งเหนือผู้นำของพรรคเลเบอร์ก็คือเจมส์คาลาแฮนและกลายมาเป็นผู้นำนะครับของสหราชอาณาจักรอีก11ปีต่อมากันด้วยคำถามก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวครับเราไปดูอุตสาหกรรมเหมืองแร่ก็ไปไม่ได้ถ่านหินก็ไปไม่ได้เรื่องของกิจการของรัฐหลายแห่งมีแต่ขาดทุนเช่นกิจการโครงสร้างพื้นฐานกิจการรถไฟเป็นต้นถ้ามาดูอุตสาหกรรมต่างๆครับอย่างที่ได้จั่วหัวไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วแบรนด์รถยนต์ใหญ่ๆของอังกฤษครับไม่ว่าจะเป็น Rolls-Royce Bentley Mini Land Rover Rover Morris Garage ถูกขายกับต่างชาติในช่วงเวลาทศวรรษที่80จนกระทั่งเกือบหมดเลยแล้วอังกฤษเขาหาเงินจากไหนได้บ้างคำตอบอยู่ที่นี่แหละครับอุตสาหกรรมการเงินครับทีนี้เรามาดูกันบ้างครับ City of London ถามว่า City of London นั้นมีความสำคัญอย่างไรนะครับจริงๆเราไปดูนะครับ City of London นั้นจริงๆก็คือเป็นพื้นที่เล็กๆพื้นที่หนึ่งในมหานครลอนดอนพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ครับเขาเรียกกันว่า Square Mile ก็คือ1ตารางไมล์พื้นที่โดยประมาณของพวกเขาเล็กมากครับก็คือ 1.12 ตารางไมล์แค่นั้นเองอันนี้เป็นมาตรา Imperial แต่ถ้าเกิดวัดเป็นแบบมาตรา Matrix ที่เราคุ้นเคยกันก็คือ 2.9 ตารางกิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีประชากรที่ลงทะเบียนว่ามีสมณโณครูอยู่ในพื้นที่แห่งนี้เพียงประมาณแค่ 9,400 คนเท่านั้นแต่พื้นที่นี้เชื่อไหมครับว่ามีการจ้างงานคนถึง 500,000 คนสาเหตุเพราะว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินของอังกฤษกันด้วยศูนย์กลางทางการเงินของอังกฤษหรือแม้ทั้งของโลกคืออะไรเดี๋ยวเล่าต่อแต่มาดูที่คำว่า City of London อย่างเดียวครับเพราะว่าหลายคนจะพูดถึงกันว่าเป็นพื้นที่ที่สร้างความมั่งคั่งเยอะมากนะครับขอย้อนกลับไปสมัยนู้นเลยนะครับศตวรรษที่11ในปี1966ครับตรงกับวันคริสต์มาสพอดีเลยนะครับดุคแห่งนอร์มังดีนะครับซึ่งมีชื่อฝรั่งเศสก็บอกแล้วว่าเป็นคนฝรั่งเศสนะครับกิโยมเลกองแคร์คองต์หรือที่รู้จักกันในนามภาษาอังกฤษว่าวิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์ครับยกทัพมาจากฝรั่งเศสเข้าปกครองอังกฤษแล้วก็เข้ามาเจอเมืองนี้ก็คือกรุงลอนดอนนี้เองครับและในช่วงเวลาดังกล่าวครับพระองค์ก็มองเห็นว่าพื้นที่ลอนดอนเริ่มต้นมีพ่อค้าละไม่ได้มีเฉพาะสัตว์นามีพ่อค้ามีกลุ่มช่างฝีมือนะครับจึงได้มีข้อตกลงครับบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ขอสงวนเอาไว้สำหรับกิลด์ก็คือสมาคมช่างฝีมือและบรรดาพ่อค้าก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นพิเศษครับจะมีตัวแทนของเขาจะมีรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่เล็กๆของเขาเป็นพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางในการที่จะซื้อสินค้าต่างๆเทรดสิ่งต่างๆของอังกฤษกันด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวต่อมาถูกพัฒนาต่อมาครับครั้งใดก็ตามที่นึกถึงเรื่องของการเงินโลกรวมถึงสมัยที่อังกฤษนั้นเป็นจักรวรรดิก็คือ British Empireพื้นที่ส่วนนี้เลยเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกิจของทั้งจักรวรรดิกันด้วยต้องไม่ลืมนะครับว่าช่วงที่อังกฤษนั้นกินพื้นที่1ใน4ของโลกทรัพยากรหลากหลายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลก็ดีจะเป็นทรัพยากรน้ำมันทรัพยากรทองแดงเหมืองแร่ต่างๆทุกอย่างจะต้องมีเซ็นเตอร์อยู่ที่นี่เสมอรวมถึงเพชรและเหมืองทองเพราะว่าอังกฤษนั้นเป็นเจ้าอาณานิคมในหลากหลายพื้นที่ทีเดียวในพื้นที่แอฟริกากันด้วยครับถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกแต่หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับอังกฤษหันมามองแล้วบอกว่าเราจะสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจของเราได้อย่างไรกันบ้างในปี1948ครับรัฐบาลอังกฤษนะครับภายใต้การนำของเคลเมนต์แอตลีย์ซึ่งเป็นผู้นำนะครับของพรรคเลเบอร์คิดมาแบบนี้อย่ากันนั้นเลยเราหาวิธีการในการดึงดูดทุนจากทั่วโลกเข้ามายังพื้นที่ของเราดีไหมนั่นก็คือการสถาปนาสิ่งที่เขาเรียกกันว่า Euro Dollar Market แปลว่าอะไรครับอังกฤษใช้เงินปอนด์ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยากที่จะมีการลงทุนด้วยการใช้วานิชธนกิจของอังกฤษหรือธนาคารเพื่อการลงทุนของอังกฤษท่านไม่จำเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลเงินปอนด์เราสามารถที่จะบริหารเงินของท่านได้ด้วยการใช้เงินดอลลาร์แต่เพียงอย่างเดียวลองจินตนาการดูสิครับนิวยอร์กใหญ่โตครับแต่ขณะเดียวกันศูนย์กลางของโลกที่เป็นมาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีอยู่ที่ลอนดอน
การค้าขายของอังกฤษเดิมกับประเทศอดีตอาณานิคมและประเทศอื่นๆก็ยังคงอยู่ในลอนดอนดังนั้นพื้นที่ตรงนี้จึงสามารถที่จะระดมทุนและเม็ดเงินมหาศาลจากทั่วโลกมาได้เพราะการอำนวยความสะดวกของรัฐบาลอังกฤษในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับเรื่องของการกำกับดูแลที่พยายามทำให้ง่ายขึ้นก็เลยทำให้บริษัทข้ามชาติหลากหลายบริษัทมาตั้งธนาคารรวมถึงมาตั้งนะครับศูนย์กลางทางการเงินและบริษัทแม่อยู่ที่ลอนดอนเช่นเดียวกันมีหนึ่งตัวอย่างครับซึ่งทำให้หลายคนมองว่า City of London นั้นมีการควบคุมและกำกับดูแลที่ค่อนข้างที่จะรีแลกซ์มากๆนั่นก็คือช่วงทศวรรษที่1990ครับเกิดวิกฤตของธนาคารที่มีชื่อว่า BCCI Bank of Credit and Commerce International เป็นสถาบันการเงินและการลงทุนของนักลงทุนชาวปากีสถานนะครับอากาฮาซันอาเบดีซึ่งสถาบันการเงินแห่งนี้เริ่มต้นการทำธุรกิจในปี1971และเชื่อไหมครับว่าใช้เวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้นพวกเขามีสินทรัพย์ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีสาขา400กว่าแห่งใน78ประเทศทั่วโลกศูนย์กลางของเขาด้านหนึ่งคืออยู่ที่การาจีที่ปากีสถานส่วนอีกหนึ่งศูนย์กลางที่ใช้ในการบริหารจัดการเงินลองคิดดูว่าอังกฤษได้เงินมาจากนักธุรกิจปากีสถานจำนวนมากมายมหาศาลดังนั้นสำนักงานใหญ่แห่งที่2เขาก็คืออยู่ที่กรุงลอนดอนครับแต่หลังจากประกอบธุรกิจไปได้ไม่ถึง20ปีนะครับธนาคารแห่งนี้ก็ประสบปัญหาในเรื่องของการล้มละลายกันด้วยซึ่งในเวลานั้นหลายฝ่ายมองแบบนี้การกำกับดูแลที่รีแลกซ์มากๆเลยของผู้กำกับดูแลของอังกฤษนี่เองเป็นหนึ่งในตัวที่ช่วยดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากวานิชธนกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกให้เอาความมั่งคั่งของพวกเขามากองเอาไว้ที่ City of London นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนโยบายในการที่จะเปิดให้กับบริษัทต่างๆวานิชธนกิจเข้ามาตั้งนี้เนี่ยทำให้ตลาดทุนในลอนดอนนั้นเติบโตมหาศาล4เท่าตัวนะครับในปี1986ครับก็เป็นช่วงตรงกลางของนางมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ตอนนั้นตลาดหุ้นของลอนดอนนะครับอยู่ที่ประมาณ500ล้านปอนด์จากนั้นเพียงแค่9ปีในปี1995นะครับก็คือปีสุดท้ายของจอห์นเมเจอร์ตอนนั้นตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวขึ้นถึง4เท่าตัวภายในเวลาเพียงแค่9ปีเท่านั้นเองนะครับนอกเหนือไปจากวานิชธนกิจมากมายลอนดอนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในพื้นที่ City of London เป็นพื้นที่ที่บรรดา Family Office เข้ามาตั้งสำนักงานตัวเองอยู่ที่นั่น Family Office คืออะไรก็คือสำนักงานในการบริหารเงินครับของบรรดาครอบครัวอภิมหาเศรษฐีจากทั่วโลกที่เข้าไปเพื่อที่จะบริหารเงินของพวกเขาบริหารความมั่งคั่งจัดการเรื่องของการลงทุนในลอนดอนจำนวนของ Family Office ในลอนดอนนั้นถือได้ว่ามีจำนวนนะครับเยอะที่สุดในโลกหรือแม้กระทั่งเหนือกว่าที่นิวยอร์กก็ตามแต่กันด้วยอังกฤษเองครับได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของเงินที่จะมีการไหลเข้าจากบรรดานักลงทุนและในปี1994อันนี้ภายใต้การบริหารของผู้นำของพรรคคอนเซอร์เวทีฟก็คือนายจอห์นเมเจอร์มีนโยบายที่มีชื่อว่าเทียร์วันวีซ่าหรือหลายคนมีชื่อเล่นเขาเรียกกันว่าโกลเด้นวีซ่าแปลว่าอะไรครับใครก็ตามที่เอาเงิน2ล้านปอนด์เข้าไปลงทุนในวานิชธนกิจหรือว่า Family Office ที่ลอนดอนครอบครัวนั้นและบุคคลที่เอาเงินมาลงทุนนั้นจะสามารถได้สถานภาพของผู้อยู่อาศัยหรือ residence ของสหราชอาณาจักรสามารถเข้านอกออกในสหราชอาณาจักรกันได้ด้วยเงิน2ล้านปอนด์ลองจินตนาการดูครับว่าใครก็ตามที่เป็นคนเศรษฐีมั่งคั่งย่อมจะต้องนึกถึงลอนดอนในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งส่วนที่พวกเขาไปใช้ชีวิตนโยบายนี้สามารถดึงเม็ดเงินจำนวนมากมายจากทั่วโลกให้เข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจของอังกฤษได้อย่างง่ายดายกันด้วยครับและต้องไม่ลืมนะครับว่าในช่วงเวลาประมาณปลายทศวรรษที่80ถึงต้น90นั้นมีอภิมหาเศรษฐีเกิดขึ้นในประเทศหนึ่งนั่นก็คือรัสเซียที่เรารู้จักกันในนามของโอลิการ์คซึ่งรวยกันไม่ใช่หลักร้อยล้านไม่ใช่หลักพันล้านบางคนเป็นหลักหมื่นล้านกลุ่มบุคคลเหล่านี้โอลิการ์คได้มีการนำเอาเงินลงทุนเหล่านี้ออกมาจากรัสเซียและเอาไปไว้เพื่อเป็นการลงทุนที่ลอนดอนจนกระทั่งลอนดอนมีชื่อใหม่ครับว่า Moscow on Thames หรือว่า Londongrad เพราะเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนชาวรัสเซียซึ่งเป็นเศรษฐีใหม่ของโลกนั้นเอาเงินของพวกเขาเอาไปไว้ที่นั่นจากเดิมถ้าในอดีตทราบไหมครับว่าเศรษฐีเอาเงินไปไว้ที่ไหนก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าหลังจากนั้นอังกฤษสามารถที่จะดึงเม็ดเงินในการลงทุนเงินออมเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนมากมายเอาไว้ที่ City of London แห่งนี้นั่นเองครับแต่ว่านอกเหนือไปจากนี้หากว่าใครก็ตามเราลองไปดูลิสต์นะครับ
ของ Tax Haven หรือพื้นที่ที่บรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่มหาเศรษฐีทั่วโลกนั้นนะครับเอาเงินเข้าไปไว้ในนั้นเพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายภาษีในอัตราเต็มที่ประเทศของตัวเองนะครับจะพบนะครับว่าจำนวนของ Tax Haven ส่วนหนึ่งเลยชื่อที่เราคุ้นเคยกันเช่น Cayman Island British Virgin Island Jersey Island Bahamas Guernsey Isles of Man Gibraltar Seychelles มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพอังกฤษมีความหมายว่าอะไรครับใครก็ตามที่นำเงินเข้าไปลงทุนแล้วสามารถที่จะทำธุรกรรมออฟชอร์เพื่อประหยัดเม็ดเงินภาษีของเขาได้ในพื้นที่ซึ่งเป็น Crown Dependencies หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพอังกฤษได้ด้วยดังนั้นถ้าหากว่าเรามองในโลกยุคปัจจุบันครับจะพบว่าแบรนด์ดังๆของอังกฤษในสมัยอดีตนั้นตอนนี้อาจจะไม่ใช่เป็นของพวกเขาอีกต่อไปอุตสาหกรรมของพวกเขาที่มีอยู่มากมายปัจจุบันอาจจะลดบทบาทลงในโลกแต่อุตสาหกรรมทางการเงินครับยังไงก็ตามครั้งใดที่นึกถึงศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเราจะลืมที่นี่ไปไม่ได้เลยมหานครลอนดอนและ City of Londonสถานภาพนี้ยังเป็นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหนึ่งเลยจาก Brexit ครับเพราะมีความหมายจำนวนเม็ดเงินมหาศาลเลยที่คนอาจจะเอามาลงทุนที่ยุโรปและจะทรานสเฟอร์ไปที่อังกฤษนั้นเนี่ยไม่ได้ง่ายเหมือนแต่เดิมอีกต่อไปจนกระทั่งตอนนี้อีกหนึ่งเมืองซึ่งบอกว่าอาจจะก้าวเข้ามาหารท้าชิงกับลอนดอนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางนะครับของการเงินนั่นก็คืออัมสเตอร์ดัมซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งนะครับของเนเธอร์แลนด์ซึ่งในเวลานี้เราจะเห็นนะครับว่าเขาจะมีบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทเลยที่ไปตั้งสำนักงานใหญ่ของเขาที่เนเธอร์แลนด์เช่นดูง่ายๆนะครับ FCA Fiat Chrysler Automobile ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันนะครับของ Chrysler กับ Fiat ของอิตาลีสำนักงานใหญ่ก็อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมครับอย่างนี้เรียกฟอกเงินได้มั้ยคะซิตี้ออฟลอนดอนคงไม่ได้ฟอกหรอกครับเรียกว่าเป็นแหล่งครอบคลุมแหล่งที่รวมความมั่งคั่งเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่ใครจะบริหารภาษีเรียกว่าบริหารภาษีแล้วกันใครที่อยากบริหารภาษีก็สามารถทำธุรกรรมออฟชอร์กันได้หนึ่งในเอพิโซดก่อนหน้านี้ของ Well History นะครับเราพูดถึงจุดยืนของสหราชอาณาจักรในการที่เข้าไปร่วมกันกับสหภาพยุโรปรวมถึงความพยายามนะครับในการที่จะเข้าไปร่วมสิ่งที่เรียกว่า European Single Currency หรือว่าสกุลเงินเดียวของยุโรปแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเดินหน้าเข้าไปสู่ European Single Currency ครับจะต้องมีการเข้าไปร่วมกับกลไกซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกที่จะคอยคัดกรองว่าสกุลเงินที่จะเข้ามานั้นแข็งแกร่งเพียงพอหรือเปล่ากลไกดังกล่าวเรียกกันว่า ERM หรือว่า Exchange Rate Mechanism นะครับโดยที่การเข้าไปใน ERM ในเวลานั้นเข้าในชุดรัฐบาลนะครับรอยต่อระหว่างรัฐบาลมาร์กาเร็ตแทชเชอร์กับจอห์นเมเจอร์สำหรับจอห์นเมเจอร์เองนะครับคือบุคคลที่เป็นหนึ่งในพระเอกของเราในเอพิโซดตอนนี้คือบุคคลที่มีความเชื่อมั่นว่ายุโรปจะมีความแข็งแกร่งขึ้นสหราชอาณาจักรจะแข็งแกร่งมากขึ้นหากว่าเข้าไปร่วมกันในการใช้สกุลเงินยูโรนะครับแต่หลังจากที่จอห์นเมเจอร์ครับรับตำแหน่งได้แค่ปีเดียวความหวังของสหราชอาณาจักรรวมถึงความหวังของเขาก็ต้องพังทลายลงไปครับเพราะว่าอังกฤษนั้นเผชิญกับปัญหาการถูกโจมตีค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่ถือว่าหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขาคนอังกฤษเรียกวันนั้นว่า Black Wednesday ครับ Black Wednesday นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแบบออร์แกนิกแต่ว่าเกิดขึ้นจากการโจมตีค่าเงินเพื่อหวังผลกำไรของ Hedge Fund โดยชายชาวฮังการีอเมริกันที่เรียนปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับในสาขาปรัชญาที่อังกฤษนั่นแหละครับก็คือที่ London School of Economics ชื่อเดิมของชายคนนี้ครับมีชื่อว่าเกียร์กีชวาร์ตซ์แต่ว่าทั่วโลกรู้จักเขาในชื่อใหม่ที่มีชื่อว่าจอร์จโซรอสครับ World History ในเอพิโซดนี้จะพูดถึง Black Wednesday นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วโซรอสนั้นมีบทบาทยังไงบ้างแต่แน่นอนนะครับว่าบริบทเบื้องต้นซึ่งเป็นผลทำให้เงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนแอจนกระทั่งแค่ว่าแค่ถูกแรงผลักเบาๆก็ล้มลงจริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันนะครับกับความพยายามของอังกฤษในการที่จะเข้าไปร่วมกับ European Single Currency ผ่านกลไกที่เรียกกันว่า ERM Exchange Rate Mechanism ของรัฐบาลจอห์นเมเจอร์ด้วย World History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History
ไหนๆครับเราคุยถึงเรื่องของยูโรซิงเกิลเคอร์เรนซีนะครับหากว่าใครจำกันได้ก็คงจะพอทราบนะครับว่าเงินยูโรที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเวลาที่เราเดินทางไปยังยูโรโซนเนี่ยนะครับประมาณ27ประเทศนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นใช้อย่างเป็นทางการเลยเราจะสามารถจับสัมผัสได้เนี่ยในปี2002ก่อนหน้านั้นครับประเทศที่จะเป็นสมาชิกและมีการใช้สกุลเงินดังกล่าวรวมถึงกลุ่มประเทศที่ต้องการเข้าร่วมจะต้องแสดงให้เห็นครับถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและวินัยทางการคลังเพื่อพิสูจน์ตัวเองก่อนนะครับว่าพวกเขาแข็งแกร่งเพียงพอที่จะไม่ฉุดสกุลเงิน European Single Currency ให้อ่อนแอหนึ่งในกลไกที่เกิดขึ้นมาครับก็คือหนึ่งในกลไกที่เราอาจจะเคยเล่าไปแล้วในเอพิโซดก่อนหน้านี้ก็คือกลไก ERM Exchange Rate Mechanismนะครับโดยวิธีการของเขาก็คือการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนครับโดยให้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่มีค่าเล็กกว่าหรืออ่อนกว่าเข้าไปตรึงค่ากับอัตราสกุลเงินนะครับที่มีความแข็งแรงที่สุดอย่างเช่นกรณีของเงินดอยช์มาร์กของเยอรมันตะวันตกโดยดอยช์มาร์กเยอรมันตะวันตกนั้นถูกกำหนดครับให้เป็นเงินตราสกุลอ้างอิงสำหรับเงินตราที่มองแล้วอาจจะอ่อนแอยังไม่ค่อยมีเสถียรภาพนักสักเท่าไหร่ถูกขอครับให้เข้ามาร่วมในการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนพูดง่ายๆเข้ามาและใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างกันแบบ fixed rate สำหรับอัตราเงินที่จำเป็นต้องเข้ามานะครับแล้วต้องตรึงเอาไว้เพื่อรับการพิสูจน์ครับกับเงินดอยช์มาร์กก็คือเงินลีราของอิตาลีเปโซของสเปนรวมถึงปอนด์สเตอร์ลิงของสหราชอาณาจักรด้วยแน่นอนแล้วครับว่าอัตราสกุลเงินแบบตายตัวหรือว่า fixed exchange rate แบบนี้ถ้าค่าเงินของสกุลใดสกุลหนึ่งอ่อนแอลงธนาคารกลางของประเทศนั้นก็จะต้องเอาเงินสำรองของตัวเองเข้าไปสมทบแล้วครับเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของค่าเงินตรงนี้ใครก็ตามที่ติดตามนะครับ The Standard Well Morning Well ก็คงจะพอเข้าใจบ้านเรากันเองยิ่งมีความซาบซึ้งนะครับเราคงจะเข้าใจอยู่แล้วเพราะบ้านเรากันเองครับก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งพวกเรามีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัวแล้ว Fixed Exchange Rate มาแล้วและในช่วงเวลาที่เราถูกโจมตีค่าเงินนะครับเราก็ทุ่มเงินสำรองเนี่ยหมดหน้าตักจนกระทั่งนำไปสู่วิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540หรือว่าตรงกับปีค.ศ. 1997นั่นแหละครับอิตาลีเองถือเป็นเศรษฐกิจนะครับที่ฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่2ได้ดีมากเพราะพวกเขาเนี่ยก้าวมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับที่5ของโลกและกำลังจะแซงหน้าอังกฤษนะครับในช่วงต้นทศวรรษที่90ในเวลานั้นครับเงินลีเร่เองถือได้ว่าแข็งแกร่งระดับหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนนี้ถือว่าแตกต่างไปจากเงินปอนด์สเตอร์ลิงนะครับเพราะว่าในเวลานั้นอังกฤษเองในทศวรรษที่80เศรษฐกิจถือว่ายังไม่ฟื้นตัวจากสงครามโลกนักสักเท่าที่ควรนอกเหนือไปจากนี้ยังเจอปัญหาเงินเฟ้อที่รุนแรงตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนางมาร์กาเร็ตทัชเชอร์11ปีดอกเบี้ยของพวกเขาในเวลานั้นถือว่าอยู่ในอัตราสูงนะครับอยู่ที่ 10% ด้วยกันเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยสูงเศรษฐกิจไม่โตนี่คือปัญหาที่กลุ่มรุมนะครับรัฐบาลสหราชอาณาจักรในเวลานั้นในช่วงนั้นครับมีการถกกันว่าสหราชอาณาจักรนั้นควรที่จะเข้าไปร่วมยูโรหรือเปล่ามาร์กาเร็ตทัชเชอร์เองครับเธอเป็นกลุ่มยูโรสเคปติกคือเธอมีความไม่แน่ใจกับการที่อังกฤษนั้นจะเข้าไปร่วมด้วยแต่ด้วยเสียงเรียกร้องนะครับทำให้ในวันที่8ตุลาคม1990ครับภายใต้รัฐบาลของเธอปอนด์สเตอร์ลิงก็เข้าไปร่วมในกลไก ERM โดยตรึงอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ดังนี้ครับ1ปอนด์สเตอร์ลิงมีค่าเท่ากับ 2.95 ดอยช์มาร์กและถ้าว่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าลงจนกระทั่งมีค่า 2.773 ดอยช์มาร์ก BOE ธนาคารกลางของอังกฤษต้องเข้าแทรกแซงโดยทันทีครับมาร์กาเร็ตทัชเชอร์ถือได้ว่าแตะเบรกครับในการที่จะเดินหน้าเข้าไปร่วมกับ European Single Currency แต่ว่านายกรัฐมนตรีคนต่อจากเธอครับพรรคเดียวกันเลยนะครับก็คือจอห์นเมเจอร์มีความเชื่อนะครับว่าเศรษฐกิจอังกฤษนั้นจะสามารถเดินหน้าและอยู่รอดได้คือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสกุลเงินเดียวและตัวเขาเองครับบอกว่าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้อังกฤษนั้นรักษาค่าเงินปอนด์ให้ได้สามารถรักษาเสถียรภาพเมื่อเวลาเทียบกันกับดอยช์มาร์กให้ได้นี่คือนโยบายหลักของเขาในการที่จะผลักดันอังกฤษนั้นให้เข้าสู่การใช้ระบบการเงิน EU หรือว่าเงินยูโรได้สำหรับ ERM หรือว่า Exchange Rate Mechanism ตรงนี้ง่ายต่อคนใช้นะครับท่านใช้ไปท่านลงทุนไปท่านก็รู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่แต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังครับคือธนาคารกลางผู้ที่ต้องรักษาเสถียรภาพของสกุลเงินนี้ต้องทำงานอย่างหนักแล้วครับเพื่อที่จะตรึงมูลค่าเงินตัวเองให้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตรึงเอาไว้ตายตัวทุกธุรกรรมล้วนแต่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกลาง Bank of England จะต้องเข้ามาดูแลเมื่อคนซื้อสกุลเงินดังกล่าวเยอะครับธนาคารกลางต้องรักษาสมดุลด้วยการขายสกุลเงินของตัวเองออกไป
แต่ถ้าเกิดว่าในทางกลับกันครับถ้าหากว่ามีคนเทขายสกุลเงินของตัวเองค่าเงินตัวเองก็จะอ่อนธนาคารกลางก็จะต้องเข้าไปแทรกแซงด้วยการอุดหนุนเงินสำรองเข้าไปด้วยหันมาดูเศรษฐกิจอังกฤษในเวลานั้นนะครับอังกฤษเองเจอปัญหาเศรษฐกิจหดตัวหรือว่า recession พวกเขาด้านหนึ่งต้องลดดอกเบี้ยครับแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาเจอเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อในอังกฤษเวลานั้นถือว่าสูงกว่าเยอรมัน3เท่าทีนี้ถ้าหากว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยก็จะเจอปัญหาเงินเฟ้อผลคือสกุลเงินปอนด์ก็จะอ่อนลงครับเมื่อเทียบเงินดอยช์มาร์กถ้าหากว่าเงินสำรองไม่พอก็จะต้องออกจาก ERM อังกฤษเจอความท้าทายขยับซ้ายก็ไม่ได้ขยับขวาก็ไม่ได้เดินหน้าถอยหลังเจอแต่ขีดจำกัดแต่อย่างไรก็ตามครับจอห์นเมเจอร์มีความพยายามในการที่จะผลักดันอังกฤษต่อไปด้วยสภาวะแบบนี้ครับเงินปอนด์เองมีธรรมชาติที่ถือว่าอ่อนด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วดังนั้นครับเมื่อมี ERM ธนาคารกลางอังกฤษต้องเข้าไปแทรกแซงเงินตลอดเวลาสภาวะแบบนี้หลายคนมองครับเงินปอนด์นั้นอ่อนค่ากว่าความเป็นจริงนักเก่งกำไรค่าเงินครับมองทะลุว่าข้างในของเงินสเตอร์ลิงนั้นกลวงเจอวิกฤตหนักๆที่สุดแล้วอังกฤษเองก็จะต้องยอมที่จะลดค่าเงินหรือว่าดีแวลูดังนั้นถ้าหากว่านักลงทุนเล่นช็อตโพซิชันค่าเงินปอนด์ในสถานการณ์แบบนั้นก็จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำนักเก่งกำไรที่เห็นโอกาสนั้นมีชื่อว่าจอร์จโซโรสชายคนนี้จอร์จโซโรสหรือว่ามีชื่อเดิมว่าเกียร์กีชวาร์ตซ์คนนี้มีที่มาเป็นอย่างไรและเขาใช้วิธีการหรือว่ากลไกอะไรในการทุบค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงจนกระทั่งได้เงินไปเป็นหลักพันล้านปอนด์เอพิโซดหน้ามาติดตามกันครับWealth History ในตอนที่แล้วเราคุยกันนะครับเรื่องถึงความพยายามของอังกฤษในการที่จะเข้าสู่กลไกที่เรียกกันว่า ERM Exchange Rate Mechanism ก็คือกลไกในการที่จะให้ประเทศต่างๆเศรษฐกิจประเทศต่างๆพิสูจน์ตัวเองว่าแข็งแกร่งเพียงพอในการที่จะเดินหน้าเข้าไปร่วมใน European Single Currency หรือไม่นักลงทุนที่มีชื่อว่าจอร์จโซโรสรู้ดีครับว่าค่าเงินปอนด์อังกฤษนั้นอ่อนเกินกว่าความเป็นจริงดังนั้นจึงได้เริ่มต้นโจมตีค่าเงินแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกันก่อนว่าชายคนนี้ที่เกิดมาพร้อมกับชื่อเกียร์กีชวาร์ตซ์เขาเป็นใครมาจากไหน Wealth History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ Wealth Historyสำหรับชายคนนี้ครับจอร์จโซโรสเดิมชื่อว่าเกียร์กีชวาร์ตซ์เป็นชายชาวยิวนะครับเขาเกิดที่ฮังการีในปี1930ดูจากปีเกิดก็ทราบนะครับว่าอีก3ปีต่อมาก็คือปีที่พรรคนาซีเยอรมันก้าวสู่อำนาจก่อนที่นาซีเยอรมันจะเดินหน้ารุกรานประเทศรอบข้างและก็บุกรุกเข้าไปที่บูดาเพสต์นครหลวงของฮังการีในปี1944ซึ่งทำให้ครอบครัวชวาร์ตซ์นะครับรวมกับตัวเด็กชายเกียร์กีก็คือจอร์จโซโรสในวัย14ปีเนี่ยถูกเข้าควบคุมในค่ายกักกันด้วยจบสงครามแล้วครอบครัวของเขาเปลี่ยนชื่อเด็กชายกอร์กีชวาร์ตซ์เป็นจอร์จโซโรสพ่อของเขาเป็นนักภาษาศาสตร์นะครับเปลี่ยนชื่อโซโรสเพราะบอกว่าอยากให้ชื่อลูกชายนั้นไม่ว่าจะอ่านจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าก็ยังคงเป็นชื่อเดิมคือโซโรสหลังจากนั้นครับเด็กชายจอร์จโซโรสเดินทางไปลี้ภัยที่ปารีสและลอนดอนตามลำดับในปี1947ครับเดินเข้าไปเรียนนะครับที่มหาวิทยาลัย London School of Economics ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาปรัชญาในปี1969ครับจัดตั้งกองทุนที่มีชื่อว่า Double Eagle ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Quantum Fund ในเวลาต่อมาสำหรับผลกำไรเฉลี่ยของ Quantum Fund ของเขาครับคือ 20% โดยเฉลี่ยในรอบ40ปีที่เขานั้นเดินหน้าเปิดบริษัทการลงทุนของเขาในปี1992อันเป็นปีเกิดเหตุ Black Wednesday ครับซอร์โซโรสมีอายุ62ปีเขารู้ว่าค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงนั้นอ่อนกว่าที่เป็นดังนั้นถ้าหากว่ามี short position ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงแล้วและเกิดอังกฤษลดค่าเงินจริงตัวเขาจะได้กำไรมหาศาลปัญหาคือแล้วจะทำยังไงล่ะครับเพื่อให้ BOE ธนาคารกลางอังกฤษตัดสินใจยอมลดค่าเงินแต่มันไม่ง่ายหรอกครับเพราะธนาคารกลางอังกฤษต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่รักษาเสถียรภาพของค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงเพราะต้องการจะเข้าไปร่วมกันกับกลไก ERM และ Single Currency ในลำดับถัดมาโซโรสเองรู้ครับว่าถ้าปอนด์อ่อนแอขอแค่มีแรงผลักเล็กน้อยก็จะสะเทือนถึง BOE และในเดือนสิงหาคมปี1992ครับก็คือนะครับช่วง1เดือนก่อนหน้า Black Wednesday เ
ขาเริ่มต้นด้วยการที่จะติดต่อธนาคารใหญ่และกองทุนใหญ่ๆครับขอซื้อเงินปอนด์ที่ธนาคารและกองทุนเหล่านั้นมีอยู่เขาจ่ายดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆเป็นเงินค่ากู้ยืมจากนั้นกระหน่ำเทขายเงินปอนด์ออกไปแน่นอนเมื่อเงินปอนด์ถูกเทขายในจำนวนเงินมหาศาลเงินปอนด์อ่อนลงเขาได้กำไรในยกแรกในการค้าค่าเงินครับปลายเดือนต่อมาครับปลายเดือนสิงหาคม1992เขาซื้อเงินปอนด์มาอีกในมูลค่าที่เป็นดอลลาร์นะครับ 1,500 ล้านเทขายออกไปอีกเพื่อเป็นการทุบค่าเงินให้กรอบโซรอสในเวลานั้นครับรอข่าวร้ายสักข่าวหนึ่งครับที่จะทำให้เงินปอนด์ร่วงลงมาจนกระทั่งธนาคารกลางอังกฤษต้องยกธงขาวและ devalue วันของเขามาถึงครับ16กันยายนผู้ว่าการธนาคารกลางเยอรมันหรือว่า Bundesbank ที่มิเชลเฮลมุทชเลสซิงเกอร์ให้คอมเมนต์ในการสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ที่ถูกนำไปขยายผลในยุโรปครับด้วยหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจเยอรมันที่มีชื่อว่า Handelsblatt บอกว่าผมคือชเลสซิงเกอร์ไม่ปฏิเสธที่จะบอกว่าสกุลเงินยุโรปบางสกุลอยู่ภายใต้แรงกดดันในเวลานั้นนักข่าวแทบไม่ต้องเดาครับว่า2สกุลที่ถือได้ว่าป้อแปพอสมควรคืออิตาเลียนลีเร่และเงินปอนด์อังกฤษฟังแล้วมันเป็นแค่สเตทเมนต์ธรรมดาที่ว่างเปล่านะครับแต่ว่าจอร์จโซรอสใช้มันเป็นโอกาสเพราะตัวเขาเองนะครับเพิ่งเดิมพันนะครับจากการซื้อเงินปอนด์เนี่ย 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐครั้งนั้นเขาขยับเดิมพันของเขาจาก 1,500 ล้านดอลลาร์มาซื้อเงินปอนด์อีก 10,000 ล้านดอลลาร์แต่ซื้อเป็นเงินปอนด์เนี่ยนะฮะในตอนค่ำของวันที่16กันยายนตามเวลาในอังกฤษตัวเขาเทขายเงินก้อนดังกล่าวออกไปมหาศาลแน่นอนมีต้นทุนอยู่บ้างนะฮะแต่จอร์จโซรอสเชื่อว่าถ้าธนาคารกลางอังกฤษตัดสินใจลดค่าเงินเขาจะมีกำไรมหาศาลในค่ำคืนวันนั้นเขาเทขายเงินปอนด์ทั้งหมดออกไปโดยมองนะครับว่าถ้าธนาคารกลางอังกฤษตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าค่าเงินอ่อนแอคงจะต้องเทเงินสำรองตัวเองเข้าไปในการพยุงค่าเงินของเขาถ้าเป็นแบบนั้นจริงกำไรเขาจะมหาศาลถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นอย่างมากเขาก็เสียดอกเบี้ยเล็กน้อยเช้าตรู่ครับผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษในเวลานั้นชื่อว่าโรบินลีเพมเปอร์ตันตื่นมาพร้อมกับข่าวที่ว่าค่าเงินอังกฤษนั้นถูกโจมตีถูกเทขายมหาศาลจึงโทรไปหานายกรัฐมนตรีจอห์นเมเจอร์ทันทีครับตามด้วยติดต่อรัฐมนตรีคลังนอร์แมนเลมอนต์เพื่อชี้นะครับว่าค่าเงินอังกฤษนั้นถูกคนโจมตีอย่างมหาศาลดังนั้นครับเพื่อเป็นการที่ทำให้ค่าเงินปอนด์ไม่ถูกลดค่าลง 8:40 นาทีวันถัดมา17กันยายน1992ครับดาวนิงสตรีทหมายเลข10ก็คือทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษอนุญาตให้ธนาคารกลางอังกฤษซื้อเงินปอนด์กลับมาเป็นเงิน 1,000 ล้านปอนด์แต่ถือได้ว่าเล็กน้อยจนเกินไปถัดมาครับอนุมัติเงินอีก 2,000 ล้านปอนด์พร้อมกันนี้กดดันให้ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยุงค่าเงินปอนด์ให้แข็งแต่ถ้าเกิดทำแบบนั้นครับต้นทุนกู้ยืมทางการเงินผ่านการขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้เศรษฐกิจอังกฤษที่แย่อยู่แล้วพังลงไปได้เบื้องต้นครับจอห์นเมเจอร์ปฏิเสธในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับเพราะว่าเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองชัดเจนแต่ไม่มีทางออกครับในที่สุดในวันเดียวอังกฤษต้องขึ้นดอกเบี้ยวันเดียว2ครั้งครั้งที่1ครับขึ้นจาก 10% เป็น 2% สู่ 12% ที่ถือได้ว่าเยอะมากจบวันครับอังกฤษซื้อเงินปอนด์กลับเข้ามา 27,000 ล้านปอนด์ในช่วงเย็นของวันปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งอีก 3% จาก 12% เป็น 15%ในที่สุดครับต้องมีการประชุมฉุกเฉินครับระหว่างรัฐมนตรีคลังนอร์แมนเลมองนายกรัฐมนตรีจอห์นเมเจอร์รัฐมนตรีต่างประเทศดักลาสเฮิร์ตประธานคณะกรรมการการค้าไมเคิลเฮเซลไทน์และเคนเนธคลาร์กรัฐมนตรีมหาดไทยอังกฤษไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและตรึงเอาไว้ที่ 15% ได้แน่นอนและไม่มีเงินสำรองเพียงพอในการที่จะไปสู้สงครามค่าเงินจึงต้องประกาศยอมแพ้และ devalue เงินปอนด์สเตอร์ลิงลดค่าเงินในเวลา 19:30 นาทีมีความหมายว่าค่าเงินอังกฤษครับไม่แข็งแกร่งทนทานเพียงพอในการพิสูจน์นะครับในการที่จะเข้าไปร่วมใน ERM ค่าเงินอังกฤษปรับตัวลดลง 15% เมื่อเทียบกันกับเงินดอยช์มาร์กปรับตัวลดลง 25% เมื่อเทียบกันกับเงินดอลลาร์สหรัฐอังกฤษครับแจ้งต่อบรัสเซลส์ต้องยอมออกจากกลไกอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่า ERM หลังขึ้นอัตราดอกเบี้ย2ครั้งรัฐมนตรีคลังคือละมอนต์ยอมรับความผิดพลาดในการเข้าไปต่อสู้กับนักเก็งกำไรค่าเงินก็คือโซรอสจากนั้นมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก 15% สู่ 12% และ 10% ในวันต่อมา
ในเวลานั้นกำไรที่เขาได้มาเป็นหลักพันล้านปอนด์ครับซึ่งถือว่าเป็นภาระให้กับอังกฤษถึง 3,140 ล้านปอนด์ในช่วง Black Wednesday หารเฉลี่ยออกมากับจำนวนประชากรของอังกฤษในเวลานั้นประมาณเกือบ60ล้านคนแต่ละคนอังกฤษจ่ายเงินให้กับจอร์จโซรอสคนละ15ดอลลาร์แต่ไม่ใช่แค่อังกฤษนะครับที่โดนเพราะในเวลาเดียวกันเนี่ยเงินอิตาเลียนลีเร่เองนะครับและเงินเปโซสเปนก็เจอชะตากรรมเดียวกันเพียงแต่ในสเกลที่น้อยกว่าจึงไม่เคยถูกรายงานเป็นข่าวมากนักอังกฤษเองครับไม่มีแรงกดดันในการเข้าสู่ ERM อีกต่อไปฝันของจอห์นเมเจอร์และนโยบายคอนเซอร์เวทีฟนั้นพังทลายนำไปสู่การที่พรรคอนุรักษ์นิยมที่อยู่ในอำนาจมายาวนานถึง16ปีแพ้การเลือกตั้งในปี1997ต่อพรรคแรงงานภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคหนุ่มที่มีชื่อว่าโทนี่แบลร์หลังจากนั้นครับธนาคารกลางอังกฤษควบคุมเงินปอนด์และใช้นโยบายการเงินแบบเงินเฟ้อเป้าหมาย targeted inflation และปรับดอกเบี้ยลงในเวลาอีกไม่นานนับจากนั้นและนับจากปี1997อังกฤษกลับมามีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งและเติบโตต่อเนื่องยาวนานต่อมาอีก15ปีด้วยกันกล่าวคือจวบจนปี2012จนหลายคนพูดแบบนี้ครับเชิงประชดประชันวันนั้นเป็น Black Wednesdayแต่มันคือการวางรากฐานเศรษฐกิจอังกฤษใหม่ซึ่งหลายคนก็ขอเปลี่ยนเรียกมันว่า White Wednesday ครับพี่วิทย์คะไอ้ที่โซลอโจมตีค่าเงินเนี่ยมันเหมือนที่เขามาโจมตีค่าเงินบาทเราไหมคะต้องบอกว่ากลไกแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับก๊อปปี้กันออกมาเลยก็คือใช้วิธีการในการซื้อเงินบาทจำนวนมหาศาลจากนั้นก็เทขายเงินบาทลงไปเรื่อยด้วยเป้าหมายนะครับที่ต้องการหวังว่าวันหนึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เงินสำรองเนี่ยในการที่จะชดเชยค่าเงินที่อ่อนลงไปจนกระทั่งกลับมาได้และในที่สุดครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็กระสุนหมดถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนเข้ามาร่วมในการช่วยปกป้องค่าเงินบาทแล้วเนี่ยนะฮะก็คือธนาคารกลางฮ่องกงธนาคารกลางมาเลเซียแต่ที่สุดพวกเราต้องยอมลดค่าเงินบาทก็คือในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งแหละครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเดียวกันกลไกวิธีแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นมาในปี92ที่อังกฤษและ97ที่บ้านเราครับเดี๋ยวนี้เวลาติดตามข่าวอะไรก็จะได้ยินคำว่าวิกฤตวิกฤตวิกฤตนะครับถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยวิกฤตการเงินของโลกเลยนะครับเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆเลยคือปี1929นะครับซึ่งในช่วงนั้นวิกฤตการก็คือ Wall Street Crash ที่สหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบเป็นวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกเลยแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งที่เราเคยจะเคยได้ยินถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราก็วิกฤตต้มยำกุ้งคงจะจำกันได้นะครับปี2540 11ปีหลังจากนั้นครับบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้รับแรงสั่นสะเทือนของวิกฤตการเงินโลกนั้นสักเท่าไหร่เลยแต่จริงๆแล้ววิกฤตการเงินในช่วงปีนั้นก็คือ11ปีหลังจากต้มยำกุ้งกล่าวคือปี2008นั้นเป็นวิกฤตการเงินที่จะเรียกว่าใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยในประวัติศาสตร์ชั้นหลังๆก็ได้และนั่นก็คือวิกฤตที่มีชื่อว่าวิกฤตซับไพรม์นั่นเองนะครับ World History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ World History แต่วันนี้ครับ World History จะมาคุยถึงเรื่องของวิกฤตซับไพรม์กันบ้างแต่ต้องบอกแบบนี้ครับเวลาคนไทยเรานึกถึงวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเราอาจจะจำต้มยำกุ้งหรือแม้กระทั่งจำวิกฤตเศรษฐกิจนะครับในช่วงของโควิดได้มากกว่าเรื่องของซับไพรม์ส่วนหนึ่งเลยครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยประเทศไทยเองถือว่ามีพื้นฐานทางด้านการเงินค่อนข้างจะแข็งแกร่งดังนั้นสามารถรับแรงกระแทกได้เราเลยอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยอาจจะไปย้อนนะครับดูว่าตัวรายละเอียดของวิกฤตซับไพรม์นั้นเกิดขึ้นจากอะไรผลกระทบที่มีทั่วโลกนั้นอะไรกันบ้างครับวันนี้เรามาเริ่มต้นไล่เลียงกันก่อนเลยนะครับไปดูถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐกันบ้างว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนกันบ้างนะครับเริ่มต้นเลยวงการธนาคารของสหรัฐณเวลานั้นถือว่าสูญเสียความมั่งคั่งไปนะครับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือ1ทริลเลียนท่านอาจจะถามว่า1ทริลเลียนเนี่ยมันมีเลขศูนย์กี่ตัวก็คือมีเลขศูนย์ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย12ตัวด้วยกันในขณะที่วิกฤตถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าส่งผลกระทบไปถึงวงการธนาคารของยุโรปเช่นเดียวกันซึ่งตอนนั้นสูญเสียความมั่งคั่งไปด้วยกันทั้งสิ้นประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและระหว่างช่วงที่เกิดวิกฤตครับก็คือมิถุนายนของปี2007จนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนของปี2008นะครับระบบเศรษฐกิจอเมริกันทั้งหมดเลยสูญเสียความมั่งคั่งก็คือขนาดของระบบเศรษฐกิจไปถึง1ใน4ของทั้งระบบลองจิน
ตนาการดูว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสัดส่วนของเศรษฐกิจนะครับ1ใน4ของเศรษฐกิจโลกสูญเสียความมั่งคั่งไป 25% มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนกันบ้างพฤศจิกายนของปี2008ถ้าเรามองในแง่ของตลาดทุนนะครับพฤศจิกายนของปีที่เกิดวิกฤต S&P 500ปรับตัวลดลงไป 45% เลยนะครับจากช่วงพีคคือปีก่อนหน้าคือปี2007ราคาบ้านซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นทางเดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าทำไมราคาบ้านเกี่ยวกับข้องกับอะไรราคาบ้านปรับตัวลงไป 20% ครับจากจุดพีคในปี2006ซึ่งส่งผลกระทบต่อเรื่องของบ้านซึ่งตรงนี้ต้องย้ำ2ครั้งนะครับว่าบ้านเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ในครั้งนั้นนอกจากนี้นะครับในแง่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ของสหรัฐเองค่อยๆหดตัวไปเรื่อยๆจากช่วงนั้นคือไตรมาสที่3ของปี2008และไม่กลับมาเติบโตอีกเลยนะครับจนกระทั่งไตรมาสแรกของปี2010พูดง่ายใช้เวลานานมากกว่าที่จะกู้วิกฤตในครั้งนั้นสำเร็จผลกระทบต่อตลาดทุนโลกไม่ต้องพูดถึงนะครับสาหัสมากเลยนะครับมกราคมถึงตุลาคมของปี2008ความมั่งคั่งหายไป8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่มีอยู่20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหายไป8ท่านคิดดูสิครับว่ามันหายไปเยอะขนาดไหนความมั่นคงที่หายไปของตลาดทุนโลกก็คือประมาณ 40% ด้วยกันก่อนที่เรื่องของตัวหุ้นเองจะกลับมาสู่ภาวะปกติโน่นนะฮะเมษายนของปี2013คือใช้เวลาเกือบจะ5ปีด้วยกันวันนี้เลยจะมานั่งคุยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรรวมถึงหลายท่านอาจจะได้ยินนะครับวิกฤตการซับไพรม์เรื่องราวที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทำให้ Lehman Brothers นั้นต้องล้มละลายไปปัญหาหนักหน่วงที่เกิดขึ้นกับบริษัทนะครับ American International Group หรือว่า AIG ส่วนเหล่านี้มันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับรวมถึงศัพท์สำคัญในเรื่องนี้เลยคำว่า too big to fail มีความหมายว่าบริษัทบางบริษัทอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมใหญ่โตเกินกว่าที่จะล้มได้ดังนั้นธนาคารกลางสหรัฐก็ดีรัฐบาลสหรัฐก็ดีในเวลานั้นจึงจำเป็นต้องเดินหน้าในการไปกอบกู้วิกฤตในครั้งนั้นด้วยนะครับเราย้อนกลับไปดูนะครับว่าช่วงปลายทศวรรษที่90เศรษฐกิจอเมริกันค่อนข้างจะดีเลยนะครับราคาบ้านเองก็ปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนั้นหนึ่งในองค์ประกอบของคำว่าฝันอเมริกันหรืออเมริกันดรีมคือการที่ครอบครัวสักครอบครัวหนึ่งน่ะสามารถที่จะเป็นเจ้าของบ้านได้ทีนี้พอเศรษฐกิจดีครับก็เลยทำให้ธุรกิจสินเชื่อบ้านหรือที่เขาเรียกกันว่ามอร์เกจเนี่ยขยายตัวดีไปด้วยนอกจากนี้ครับในช่วงปี2000ถึงปี2002เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐก็คือ Fed Fund Rate เนี่ยอยู่ในช่วงขาลงแรงนะครับจาก 6.5% ลงไปเหลือแค่ 1.75% เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าเรากำลังเตรียมตัวที่จะเดินหน้าซื้อบ้านดอกเบี้ยก็ต่ำลงท่านอยากซื้อไหมล่ะแน่นอนก็จูงใจแหละครับทำให้การปล่อยสินเชื่อนั้นคึกคักมากขึ้นคนเริ่มต้นตบเท้าเข้าไปขอสินเชื่อดังนั้นเรื่องของสินเชื่อบ้านครับเลยกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ดูดีและก็มีอนาคตด้วยปัญหามันไม่ใช่แค่ว่าพอขยายตัวไปแล้วเนี่ยธนาคารต่างๆก็ปล่อยกู้จนกระทั่งคนไม่มีความสามารถในการชำระแล้วฟองสบู่แตกนะครับเรื่องราวของวิกฤตซับไพรม์ซับซ้อนไปกว่านั้นครับเราลองมาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรกันบ้างพอเรื่องของการเติบโตสินเชื่อนั้นเติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะครับก็มีบรรดานักการเงินหัวใสคิดแบบนี้ในเมื่อสินเชื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆสินเชื่อนี้ความเสี่ยงน้อยด้วยเอาอย่างนี้ไหมเรามัดเอาสินเชื่อเหล่านี้หลายๆสัญญาสินเชื่อรวมกันเขาเรียกว่าบันเดิลมัดรวมกันแล้วออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า mortgage back securitization กล่าวคือเอาสินเชื่อรวมกันหลายหลายส่วนเลยนะครับจำนวนมากมายเอามามัดรวมกันแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นตัวหลักทรัพย์ก็คือ securitization กระบวนการทำให้สินเชื่อนะครับสินเชื่อบ้านนี้เนี่ยกลายมาเป็นหลักทรัพย์จากนั้นก็คลอดออกมาเป็นตราสารการลงทุนประเภทหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า CDO หรือว่า collateralized debt obligation อย่าเพิ่งงงนะครับศัพท์เยอะนิดนึงแต่สำคัญต่อความเข้าใจครับอุตสาหกรรมสินเชื่อบ้านเนี่ยขยายตัวมากขึ้นเฟื่องฟูมากขึ้นนะครับราคาบ้านก็แน่นอนสูงขึ้นตามไปด้วยมีความหมายนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนผ่อนต่อไม่ได้นักการเงินก็จะบอกว่ามันเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงครับเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคนที่เป็นลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อบ้านไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้ก็ยึดบ้านแล้วบ้านหลังนั้นก็มีราคาสูงขึ้นด้วยมันจะเสี่ยงตรงไหนนักการเงินหัวใสเหล่านี้ครับสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างที่ได้บอกนะครับก็คือตัวของ Mortgage Back Securitization หรือว่า MBS แล้วก็ตราสารที่เขาเรียกกันว่า CDO ออกมานะครับออกมาแล้วทำผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบนี้
พราะว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยบ้านในเวลานั้นเนี่ยสูงอยู่แล้วเศรษฐกิจมันดีไงครับบ้านก็ขายดีนอกจากนี้ราคาบ้านก็สูงไปเรื่อยๆความเสี่ยงแทบไม่มีเลยถ้าเกิดว่าเราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องถามนะครับจะลงทุนในอะไรสักอย่างเอลเรตติ้งของเขาเป็นยังไงในช่วงเวลานั้นครับเรตติ้งของมันเนี่ยถูกจัดอันดับให้เป็นเรตติ้ง AAA หรือว่า A3 ตัวคือเรตติ้งสูงที่สุดสาเหตุเพราะบริษัททำเรตติ้งในเวลานั้นดูแนวโน้มครับจังหวะนั้นไม่มีอะไรที่เป็นความเสี่ยงเลยคนซื้อบ้านถ้าผ่อนต่อไม่ได้ก็ได้บ้านกลับมาก็คือยึดกลับมานั่นแหละครับราคาบ้านก็สูงขึ้นขอให้มองภาพนิดนึงนะครับที่บอกว่าราคาบ้านสูงขึ้นแปลว่าอะไรราคาบ้านในช่วงทศวรรษนั้นครับก็คือปี97ถึงปี2006พุ่งสูงขึ้นท่านฟังแล้วตกใจนะครับในช่วงเวลากรอบ10ปีสูงขึ้น 124% ว่าง่ายๆบ้านในช่วงปลายทศวรรษ90สูงเริ่มต้นทศวรรษที่2000นั้นราคาปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า1เท่าตัวดังนั้นความเสี่ยงที่หลายฝ่ายจะบอกมันน่าจะมีมันถูกปิดเอาไว้เยอะพอสมควรบริษัทจัดเรตติ้งเองก็มองว่าทุกอย่างนั้นดูแลสดใสกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับจากบรรดานักลงทุนคำว่านักลงทุนที่ว่าถึงไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยที่เข้าไปซื้อตราสารนะครับแต่มีความหมายถึงบรรดาสถาบันการเงินขนาดใหญ่กองทุน Hedge Fund หลายกองทั่วโลกเลยก็ลงทุนกับหลักทรัพย์นี้คือ MBS และ CDO มหาศาลเลยน่าสนใจครับตราสารหนี้นี้มีหนี้ก็คือสินเชื่อบ้านแหละครับเป็นหลักเลยนะครับเป็นการซื้อขายกันโดยตรงระหว่างคนที่เขาออกตราสารแล้วก็นักลงทุนไม่มีตลาดกลางในการทำการแลกเปลี่ยนนะครับเรียกกันว่าตลาดต่อรองหรือว่า OTC คือ Over the Counter Product สถาบันการเงินเนี่ยเวลาที่เขาซื้อตราสารแบบนี้ในการลงทุนเขาจะไม่ลงบันทึกธุรกรรมเกี่ยวกับ CDO ในหมวดสินทรัพย์นะครับกับทางบริษัทเป็น Off Balance Sheet แต่ว่าจะเอาไปรวมกันนะครับกับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการลงทุนที่เขาเรียกกันว่า SIV ซับซ้อนนิดนึงแต่เรียนรู้ไปด้วยกันครับ Structure Investments Vehicle ซึ่งสิ่งนี้ไม่ปรากฏอยู่ในงบดุลของสถาบันการเงินด้วยเราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับการลงทุนมีความเสี่ยงไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับดังนั้นอุตสาหกรรมที่สามารถหากำไรได้กับความไม่แน่นอนคืออุตสาหกรรมอะไรครับประกันไงล่ะครับดังนั้นอุตสาหกรรมประกันในเวลานั้นจึงได้โอกาสในการเข้าไปรับประกันความเสี่ยงของตราสาร CDO ในจุดนั้นครับบริษัทที่มีความใหญ่โตมโหฬารจนกระทั่งกำลังจะมีมูลค่าการตลาดถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอย่าง American International Group หรือว่า AIG และบริษัทอีกหลายบริษัทในอุตสาหกรรมประกันก็เลยก้าวเข้าไปครับและไปขายผลิตภัณฑ์ประกันความเสี่ยงจากสินเชื่อตราสารหนี้ CDO นั้นผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปดูแลความเสี่ยงของคนที่เขาถือตราสาร CDO นั้นมีชื่อว่า Credit Default Swapพูดง่ายๆรับประกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ออกตราสารหนี้นั้นน่ะผิดนัดชำระบริษัทที่รับประกันก็คือ AIG และบริษัทหลายๆบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์นี้ Credit Default Swap จะเป็นคนรับผิดชอบส่วนต่างนั่นเองแหมดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับนักลงทุนแทบไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยทุกอย่างถูกอุดรูรั่วไว้หมดแล้วเรตติ้งก็เป็น AAA เงินไหลเข้าไปเยอะครับทีนี้ต้นทางกันบ้างแหมถ้าเกิดเราจะผลิตตราสารนี้ออกมาเยอะๆหาเงินให้ได้มากๆทำยังไงดีล่ะก็ขยายโอกาสในการที่คนจะเข้าถึงสินเชื่อหรือว่ามอร์เกจให้มากขึ้นสิครับดังนั้นครับหนึ่งในวิธีคือการผ่อนคลายมาตรการในการพิจารณาสินเชื่อบ้านแต่เดิมครับคนที่เป็นสถาบันการเงินจะให้สินเชื่อใครต้องประเมินแล้วว่าคนนี้มีความเสี่ยงไหมมีความสามารถในการชำระคืนหรือไม่เข้มงวดพอสมควรแต่ทีนี้พอเรื่องของสินเชื่อบ้านเนี่ยมันไปผูกกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่มีโอกาสเยอะมากมายทางด้านของผู้ที่เขาให้บริการสินเชื่อแบบนี้คือสินเชื่อมอร์เกจก็เลยลดระดับมาตรฐานนั้นลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดครับพวกเขาก็สามารถผลิตตราสารแบบนี้ออกมาได้ค่อนข้างเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องไม่ลืมนะครับว่าเมื่อผ่อนคลายมาตรการหรือมาตรฐานในการที่จะให้สินเชื่อแล้วลูกค้าที่เข้ามาขอสินเชื่อในระยะหลังๆเป็นยังไงล่ะครับอาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่เป็นลูกค้า Prime ไม่ใช่ลูกค้าชั้นหนึ่งแต่อาจเป็นลูกค้าที่อาจจะไม่มีความสามารถเท่ากับลูกค้าชั้นดีเขาจึงเรียกว่า Subprime คนที่เข้าไปกู้สินเชื่อบ้านในยุคหลังๆเป็นลูกค้าที่มิใช่ Prime เพราะเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าซับไพรม์ต่ำกว่าลูกค้าชั้นดีทีนี้ลูกค้าที่เข้ามาครับในระยะหลังๆมีปัญหาแบบนี้ครับ
ซื้อบ้านที่ราคาค่อนข้างสูงความสามารถในการชำระน้อยในที่สุดนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้บ้างไม่จ่ายค่างวดบ้างหลายหลายคนเลยทิ้งการผ่อนไปเลยเพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับราคาบ้านเป็นยังไงล่ะลดต่ำลงมีบ้านที่ถูกสถาบันการเงินยึดและปล่อยออกมาขายนะครับแต่ว่าไม่มีคนที่จะเข้าไปซื้อล่ะครับวิกฤตการณ์นี้นำไปสู่การที่ว่ายึดบ้านแล้วแต่มีบ้านจำนวนมากมายที่ถูกยึดมาและไม่มีคนเข้ามาซื้อต่อสัญญาณนี้ที่ราคาบ้านค่อยๆปรับตัวลงเริ่มต้นเห็นขึ้นทีละน้อยตั้งแต่ปลายปี2006ชัดเจนขึ้นครับในปี2007ราคาบ้านที่แต่ก่อนนั้นเคยสูงลิ่วเลยสูงขึ้นมา100กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นค่อยๆกลับทิศปรับตัวลงทีละน้อยทีละน้อยคำถามครับแล้วเรตติ้งของตราสารอันนี้คือ CDO มันไม่ร่วงลงด้วยเหรอด้วยความที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับและไม่เคยมีบททดสอบมาก่อนสถิติย้อนหลังมันก็ไม่เคยมีมาก่อนเรตติ้งของมันก็ถูกค้างเติ่งกันอยู่ที่ AAA นั่นแหละครับไม่ได้มีการทบทวนกันอีกเพราะมันไม่มีฐานเดิมในการที่จะเปรียบเทียบทีนี้เมื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงินคือ MBS กับ CDO เนี่ยไปผูกพันกับธุรกิจสินเชื่อบ้านในเมื่อธุรกิจสินเชื่อบ้านเจอปัญหาราคาบ้านลดลงมูลค่าของตราสารนี้มันก็คือปรับตัวลดลงจนกระทั่งสุดหวบแล้วครับมิถุนายนของปี2007สัญญาณที่เริ่มต้นแสดงตัวออกมาว่าสินทรัพย์นี้หรือว่าตราสารนี้เริ่มต้นมีปัญหาเพราะราคาปรับตัวลงเรื่อยๆแล้วหนึ่งในผู้ถือตราสาร CDO จำนวนมากครับคือ Bear Stearns ถูกปัญหาการถูกเรียก Margin Call นะครับและต้องรีบเทเงิน 20,000 ล้านเหรียญออกมาอุดหนุนวางหลักประกันเพิ่มแต่ Bear Stearns ในเวลานั้นยังชี้แจงบอกว่ายังแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ยังไงก็ตามตลาดเริ่มเห็นสัญญาณละการถือตราสารหนี้ CDO เอาไว้เยอะๆเนี่ยและราคาค่อยๆดิ่งพัชุทาลงเนี่ยเป็นสัญญาณไม่ดีละนักลงทุนที่ถือผลิตภัณฑ์นี้เอาไว้ก็คือเจ้า CDO MBS แบบนี้เจอสภาพติดดอยสิครับใครที่ลงทุนกับมันเอาไว้เยอะคำว่าใครที่ลงทุนกับมันเอาไว้เยอะไม่ใช่เฉพาะสถาบันการเงินหรือว่า Hedge Fund ในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่ายังมีธนาคารใหญ่จำนวนมากมายเลยในยุโรปที่ถือตราสารนี้เอาไว้จำนวนมากมายทีเดียวดังนั้นเนี่ยราคาของเจ้า CDO ที่ร่วงลงไปส่งผลกระทบมหาศาลเลยต่อเศรษฐกิจสหรัฐทั้งหมดรวมถึงบริษัทต่างที่อยู่นอกสหรัฐแล้วก็ถือตราสารนี้ไว้เพราะว่าสถาบันการเงินเหล่านี้นักลงทุนเหล่านี้ก็อยู่ในระบบนิเวศเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละครับและในที่สุดนะครับในต้นปี2008ครับ Bear Stearns ทนไม่ไหวประกาศภาวะล้มละลายครับจนในที่สุดธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve ต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือครับเป็นนายประกันให้ก่อนที่จะเป็นตัวกลางครับให้ JP Morgan Chase นั้นเดินหน้าในการเข้าไปซื้อหุ้นของ Bear Stearns ในราคา2ดอลลาร์ต่อหุ้นจากการที่ปกติแล้วเนี่ยเขาเทรดกันอยู่ที่ประมาณ60ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับเมื่อ1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นและถ้าเกิดว่าไปมอง1ปีก่อนหน้านั้น1หุ้นของ Bear Stearns อยู่ที่178ดอลลาร์สหรัฐด้วยเดือนมีนาคมนะครับของปี2008 Federal Reserve ครับลดอัตราดอกเบี้ยลงไป75 basis point ถือเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งที่6เลยในรอบ6เดือนเพราะในเวลานั้นถ้าถุงเงินสำรองคือ Federal Reserve ไม่กล้าเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจได้เร็วกว่านั้นด้วยปลายเดือนมิถุนายนของปี2008ครับตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงไปแล้ว 20% ท่ามกลางบรรยากาศที่ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวสูงขึ้นมากคงจำกันได้นะครับ140ดอลลาร์ต่อแบเรลราคาเหล็กก็ปรับขึ้นเหนือ 1,000 ดอลลาร์ต่อตันมีความหมายว่าโดยปกติแล้วถ้าราคาเหล็กราคาน้ำมันสูงขึ้นขนาดนั้นเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐไม่น่าที่จะปรับตัวลงแต่ลองคิดดูท่ามกลางบรรยากาศที่สินค้าโภคภัณฑ์ราคาสูงขึ้นแต่หุ้นดิ่งลงมา 20% แต่จริงๆแล้วพีคของวิกฤตนะครับมาในกลางเดือนกันยายนนะครับนั่นก็คือ Lehman Brothersเกิดอะไรขึ้นและทางการสหรัฐเดินหน้าช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือเซกเตอร์ใดสถาบันใดกองทุนใดอย่างไรเป็นมูลค่าเท่าไหร่พลิกฟื้นกันได้อย่างไรตอนหน้ามาติดตามกันครับWealth History ในวันนี้ยังคงอยู่ที่วิกฤตซับไพรม์นะครับความเดิมตอนที่แล้วอธิบายถึงกลไกนะครับว่าซับไพรม์คืออะไรนำไปสู่ผลิตภัณฑ์การเงินที่เรียกกันว่า CDO นั้นอย่างไรนำไปสู่ความเสี่ยงอะไรเริ่มต้นจากBear Stearnsกันก่อนและจากนั้นวันนี้เราจะมาคุยถึงผีของวิกฤตการในครั้งนี้และนั่นก็คือ Lehman Brothers ครับ Wealth Historyประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ Wealth Historyป
ลายเดือนมิถุนายนของปี2008ครับตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงไปแล้ว 20% ท่ามกลางบรรยากาศที่ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวสูงขึ้นมากคงจำกันได้นะครับ140ดอลลาร์ต่อแบเรลราคาเหล็กก็ปรับขึ้นเหนือ 1,000 ดอลลาร์ต่อตันมีความหมายว่าโดยปกติแล้วถ้าราคาเหล็กราคาน้ำมันสูงขึ้นขนาดนั้นเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐไม่น่าที่จะปรับตัวลงแต่ลองคิดดูท่ามกลางบรรยากาศที่สินค้าโภคภัณฑ์ราคาสูงขึ้นแต่หุ้นดิ่งลงมา 20%ทีนี้ครับพีคของวิกฤตอยู่ที่ไหนครับ15กันยายนของปี2008หนึ่งในธนาคารที่เก่าแก่และใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐก็คือ Lehman Brothers ประกาศล้มละลายการล้มลงนะครับของ Lehman Brothers ถือว่าเป็นจุดพีคละของวิกฤตในครั้งนั้นซึ่งจริงๆมันเริ่มแสดงตัวมาตั้งแต่ปี2006แล้วหลายฝ่ายคาดการแบบนี้ครับว่า Federal Reserve เจ้าถุงเงินสำรองธนาคารกลางสหรัฐน่าจะเดินก้าวเข้าไปให้ความช่วยเหลือเหมือนกันกับที่ก่อนหน้านั้นเขาให้ความช่วยเหลือกับ Bear Stearns เพื่อป้องกันการล้มละลายของ Lehman Brothers แต่ว่าในครั้งนั้นครับ Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือในที่สุดแล้วนะครับก็เลยทำใหดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงไปแล้วนะฮะ500 กับ 4.48 จุดก็คือลดลงไปเลยนะครับ 4.42% ปรับตัวลงหนักที่สุดนะครับในวันเดียวถือเป็นสถิติที่แย่ที่สุดในรอบ7ปีแย่กว่านั้น7ปีก่อนคืออะไรครับก็คือ 9/11 นั่นแหละครับเมอร์ริลินช์เองเจอปัญหาคล้ายคลึงกันนะครับแต่ยังดีครับที่ Bank of America นั้นก้าวเข้าไปแล้วก็ซื้อนะครับในราคา 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ Lehman Brothers เองได้มีการพูดคุยขายกิจการกับ Bank of America กับ Barclays แต่ท้ายที่สุดหลายคนมองละราคาที่เสนอมานั้นไม่คุ้มค่าที่จะเดินหน้าเข้าไปซื้อหลายท่านอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะส่งผลกระทบถึงบรรดานักลงทุนใช่ไหมเพราะนักลงทุนเหล่านี้เองเนี่ยก็น่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นหลักประกันนะครับตราสาร CDO เอาไว้จำได้ไหมครับหลักประกันที่อุตสาหกรรมประกันเขาเข็นออกมาขายคือ Credit Default Swap พอเจอสถานการณ์นี้เข้าไปนะครับ AIG ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆบริษัทที่มีการออกผลิตภัณฑ์นี้คือ CDS เอาไว้มหาศาลพวกเขาเองก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้กับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาในการเป็นหลักประกันมูลค่าที่พวกเขารับประกันเอาไว้อยู่ที่ 144,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ AIG และบริษัทประกันอื่นๆเหมือนกันครับคือมิได้มีการไปซื้อประกันต่อดังนั้นพวกเขาต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเอาไว้แต่เพียงอุตสาหกรรมเดียวซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4-5 บริษัทในที่สุดครับเมื่อ AIG American International Group ซอแววว่าซวนเซหนักเหลือเกินเพราะไม่มีหลักประกันอะไรอยู่เบื้องหลังเลย Federal Reserve จำเป็นต้องขี่ม้าขาวเข้ามาอัดฉีดเงินเข้าไปสนับสนุนใน1วันหลังจากนั้น16กันยายนของปี2008 85,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่บริษัทที่เข็นผลิตภัณฑ์ประกันเหล่านี้ออกมาขายคือ Credit Default Swap ที่มีชื่อว่า Monoline ครับประกันแบบเดียวกันแต่ว่าหนักหนากว่า AIG ค่อนข้างเยอะล้มละลายในปีต่อมาในปี2009ในเดือนเดียวกันครับกันยายนแต่เป็นวันที่17ของปี2008นะครับนักลงทุนเริ่มไถ่ถอนเงินออกจากตลาดเลยนะครับมูลค่าถึง 144,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณสัก1ใน4เลยของตลาดตราสารนะครับซึ่งถือว่าจำนวนเงินนี้หนักหนาสาหัสไม่แตกต่างกับแบงก์รันคือการที่คนเนี่ยวิ่งเข้าไปถอนเงินจากตัวธนาคารเลยจินตนาการดูนะครับว่าธนาคารใหญ่ล้มลงอีกหลายแห่งเพราะเจอปัญหานี้บางแห่งขาดทุนจากการลงทุนนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมรวมถึงเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจยุโรปมากขนาดไหนวันที่18กันยายนปี2008ครับจึงจำเป็นต้องมีการประชุมด่วนเลยนะครับก็คือ3วันหลังจากการล้มละลายลงของ Lehman Brothers นะครับบุคคลสำคัญของวงการเงินสหรัฐนะครับรัฐมนตรีคลังเฮนรี่พอลสันประธาน Federal Reserve ก็คือเบนเบอร์นังเก้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแนนซี่เปโลซีจำเป็นต้องมีการประชุมหาทางออกร่วมกันโดยทันทีเบนเบอร์นังเก้ครับประธานเฟดในเวลานั้นร้องขอวงเงินจำนวน 700,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยชี้แจงในที่ประชุมว่าถ้าเราไม่อัดฉีดเงินก้อนนี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจวันจันทร์ที่จะถึงพวกเราจะไม่มีระบบเศรษฐกิจให้ห่วงกังวลอีกแล้วต้องยอมรับนะครับว่าบริษัทใหญ่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าล้มลงไปแล้วแล้วก็สหรัฐก็พังไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับเศรษฐกิจในประเทศอื่นๆก็คงจะพังลงเช่นเดียวกันคำนี้จึงเข้ามาครับ too big to fail มีความหมายว่าถึงจะมีปัญหาอะไรมากมายขนาดไหนแต่ขนาดของบริษัทเหล่านี้ถือเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกถ้าปล่อยให้ล้มลงไปทุกอย่างพังคลืนกันหมดเลยในที่สุดก็จึงจำเป็นต้องเดินหน้าเข้าไปให้ความช่วยเหลือนี่แหละครับหันมามองถุงเงินสำรองสหรัฐกันบ้างครับ
ในเวลานั้นนะครับก็คือปีที่3ของการดำรงตำแหน่งของเบนเบนังเก้เจอกับทางสองแพร่งแหละครับว่าเขาจะให้การสนับสนุนระบบการเงินดีหรือไม่ถามว่าทำไมไม่ให้ถ้าเกิดว่าให้ไปแล้วในอนาคตครับบริษัทเหล่านี้อาจจะมองว่าเล่นเกมเสี่ยงขนาดไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามี Federal Reserve มีเฟดเนี่ยเป็นหลังพิงแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้พังคลื่นทุกอย่างก็คงจะต้องล้มลงไปพร้อมๆกันดังนั้นครับ AIG นะครับก็จึงได้รับความช่วยเหลือจากเฟดจำนวนมากหลังจากนั้นเพิ่มเติมไปอีกกว่าที่พวกเขาจะกลับมาได้ก็ผ่านมาตรการเยอะแยะมหาศาลรวมถึงการปลดคนงานออกครึ่งหนึ่งภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังจากวิกฤตในครั้งนั้นด้วยวิกฤตในครั้งนั้นนะครับจบลงในปีต่อมาคือปี2009แต่ถือได้ว่าทำให้เศรษฐกิจโลกนั้นอยู่ในภาวะซอมบี้ซึมต่อมายาวนานนะครับจนถึงไตรมาสที่2ของปี2011ที่หลายคนบรรยายบอกว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงนั้นคือเศรษฐกิจซอมบี้ครับอยู่รอดก็จริงแต่เหมือนศพเดินได้รายได้ครัวเรือนปรับตัวลงต่อเนื่องแม้ว่าจะผ่านไปถึงปี2012ก็ยังไม่ฟื้นตัวเลยนะครับอัตราการว่างงานสูงสุดเลยนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2กล่าวคือ 10.1% ในปี2009ในเวลานั้นครับเฟดจำเป็นต้องมีการรักษาอัตราดอกเบี้ยต่ำแค่25เบสิสพอยต์นะครับจากเดือนธันวาคมปี2008ต่อมาถึงอีก7ปีครับคือธันวาคมของปี2015ปัญหาโลกแตกเล็กน้อยครับก่อนที่จะจากกันไปเราจะชี้นิ้วด่าใครครับท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้โดยทั่วไปก็ชี้หน้าไปด่าแล้วครับบรรดาสถาบันทางการเงินแล้วก็นักลงทุนที่โลภแล้วก็มีการปล่อยปละละเลยการปล่อยสินเชื่อการสร้างส่วนต่างของนักลงทุนให้ได้กำไรมากมายบางฝ่ายก็ตำหนินะครับผู้กำกับดูแลที่ไม่เข้าไปดับไฟตั้งแต่ต้นลมบางส่วนก็ตำหนิบริษัทจัดเรตติ้งที่หลับหูหลับตาจัด AAA มาให้กับสินเชื่อแบบนี้จัดเข้าไปได้อย่างไรจนกระทั่งคนแห่ไปลงทุนนะครับในตราสารนี้มากมายมหาศาลแต่แฟร์ๆกันแบบประเทศพัฒนาแล้วครับก็มองว่าต้องโทษทุกฝ่ายร่วมกันไปหมดนั่นแหละครับเพราะว่าประชาชนเองก็อยากเดินหน้าเข้าถึงสินเชื่ออยากเป็นเจ้าของบ้านทั้งที่รู้ว่าบางครอบครัวเองอาจจะไม่มีความสามารถในการที่จะผ่อนชำระและไม่มีความสามารถในการที่จะจ่ายค่างวดจนตลอดเวลาได้ทั้งที่สถานการณ์แบบนั้นราคาบ้านเองก็ปรับตัวสูงลิ่วจนเกินกว่าที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับรวมทั้งหมดแล้วมันเป็นบทเรียนที่ทั่วโลกได้เรียนรู้ร่วมกันถึงแม้ว่าค่าเรียนในครั้งนั้นมันจะสูงลิ่วมหาศาลน่าสนใจครับบ้านเราในเวลานั้นถือว่าได้รับผลกระทบน้อยมากถ้าหากว่าเทียบกับพื้นที่อื่นแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าเราจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยแต่วิกฤตในครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤตสเกลที่ใหญ่มากที่ทุกคนนั้นควรที่จะเรียนรู้ร่วมกันครับพี่วิทย์คะแล้วเรารอดมาได้ยังไงอะคะขออนุญาตแบ่งออกเป็น2มิตินะครับมิติที่1เลยนะครับเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินของบ้านเราครับวิกฤตการในครั้งนั้นก็คือ11ปีหลังจากเศรษฐกิจตกต่ำก็คือต้มยำกุ้งหลังจากช่วงต้มยำกุ้งแล้วเนี่ยพวกเรามีการวางรากฐานทางการเงินเอาไว้ดีพอสมควรนอกเหนือไปจากนี้นะครับเรื่องของการกู้เงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของบ้านเราถือว่าต่ำมากดังนั้นความพึ่งพิงระดับความพึ่งพิงระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกถือได้ว่าต่ำมากถ้าเทียบกันกับช่วงก่อนต้มยำกุ้งรวมถึงเรื่องของเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับซึ่งมีสถานภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงดังนั้นในช่วงเวลานั้นในเชิงของเสถียรภาพทางการเงินบ้านเราได้รับผลกระทบน้อยมากพอสมควรจากอานิสงส์นะครับที่ระวางพื้นฐานหลังต้มยำกุ้งเอาไว้ได้ค่อนข้างดีครับสำหรับมิติที่2ครับคือเรื่องของการลงทุนตลาดทุนบ้านเราได้รับแรงกระแทกไปเยอะพอสมควรนะครับเรามองแบบนี้ครับก็คือ1พฤษภาคมของปี2007ก็ตรงกับปี50นะครับในตอนนั้นนี้เนี่ยดัชนีของเราอยู่สูงที่ 924.70 จุดนะครับก่อนที่จะดิ่งลงมานะครับในวันที่26พฤศจิกายนของปี2008ก็คือช่วงที่เกิดพีคของวิกฤตนั่นแหละครับตอนนั้นปรับตัวลงมาอยู่ที่ 380.05 จุดพูดง่ายๆปรับตัวลงไป 60% ในช่วงเวลาประมาณ1ปีนะครับท้ายที่สุดเราใช้เวลาพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะกลับมาได้ในอีก3ปีต่อมาก็คือในปี2553ก็คือประมาณ3ปีหลังจากนั้นแต่ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดทุนบ้านเราเองเนี่ยนะครับถึงจะได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเพราะว่านักลงทุนของบ้านเราก็เป็นชาวต่างประเทศแต่ถ้ามองในแง่ของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมต้องยอมรับว่าเราได้รับผลกระทบน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆหลายที่ทั่วโลกครับ